จะเป็นแฟนคลับครูพงศักดิ์นะครับวันนี้ครูก็จะมาแนะนำโปรแกรมเลขาคณิตวิเคราะห์ซึ่งจะแนะนำการใช้ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra นะครับจะใช้ยังไงเดี๋ยวครูจะนำทางมาเป็นไกด์ไลน์นะฮะคือจะเห็นว่าเลขาวิเคราะห์ตอนนี้จะเป็นเวอร์ชันที่3ที่มีการปรับปรุงนะครับหัวข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องการอย่างผมขอก็ยายนะการทำโจทย์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเดิมมันเป็นหาจุดกึ่งกลางเฉยแต่ตอนนี้มีการหาจุดริมกำหนดจุดกึ่งกลางและจุดริมจุดหนึ่งจุดริมอีกจุดที่สองอันนี้เพิ่มขึ้นมาสามารถกำหนดได้แบบอย่างหนึ่งอย่างเดียวหรือหาจุดริมอย่างเดียวก็ได้นะอันนี้คือออปชันที่เพิ่มขึ้นมา1โปรแกรมเลยเข้ามาจริงๆน่าจะเป็นโปรแกรมที่10แต่ว่าจะแทรกเข้ามาแต่ตรงนี้นะครับเวลาใช้งานก็วิธีทำก็คลิกตรงนี้นะครับจะมีค่าคงตัวมาแทนค่า x1 x2 อย่างเงี้ยเห็นชัดๆนะครับแล้วก็สามารถทำเป็นทีละสเต็ปสามารถหาจุดกลางได้นะครับเช่นเดียวกันนะอันที่2ก็คือคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้ก็จะเป็นหาจุดริมจุดหนึ่งนะ 5.04 เป็นจุดกลางของจุด67นี่คือจุดริมจุดหนึ่งนะแล้วก็จุดริมอีกจุดหนึ่งต้องหาจุด AB นะครับถ้าตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางของจุดนี้และจุดนี้ให้หาจุดว่าจุด AB ชื่ออะไรวิธีทำเราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมแล้วก็แทนค่านะครับตรงนี้ก็จุดกึ่งกลางตัวหน้าก็เกิดจากหน้าบวกหน้าหาร2หน้าบวกหน้าหาร2 2คูณนี้ได้0เพราะนั้น A เท่ากับลบ6ใช่ไหมทำไปเรื่อย A เท่ากับลบ6อันที่2ก็คือหลังบวกหลังหารด้วย2นะได้ตัวกลางเป็นลบ4ก็คลิกไปเรื่อยๆอันนี้เวลาคิดก็เด็กเขามีความรู้ถึงม.4แล้วก็เวลาจะทำก็เอา2คูณ2ข้างได้ลบ8นะครับลบ8แล้วก็ลบ7บวกลบ1เพราะนั้น B แล้วก็ลบ1เพราะนั้นจุดริมอีกจุดเนี่ยพิกัดของจุด AB คือจุดลบ6 1นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้เวลาทำเดี๋ยวเขากลับไปนิดนึงกลับอันนี้นิดนึงจะเอา GeoGebra มาช่วยในการอธิบายนะครับทำยังไงครับผมมี GeoGebra 5นะครับไปดาวน์โหลดขึ้นมาจากสถาบัน GeoGebra โดยตรงเลย geogebra.org แล้วก็ตรงเนี้ยคลิกปั๊บให้อยู่ตรงกลางนะกดบ้านเนี่ยอยู่ตรงกลางคลิกขวากราฟิกนี่มันมีไมเนอร์กริดก็คือตารางเล็กๆแล้วเอาตารางเล็กๆออกได้นะตรงนี้คลิกเนี่ยนะเคยแจกเคยจำหน่ายคู่มือการใช้งานแบบวิธีรัดไปแล้วกิจก็เลือกเมเจอร์กิจไลน์โอเคไม่มีโอเคก็เริ่มได้เลยนะครับทีนี้เวลาใช้งานเนี่ยอันนี้ก็ย่อไปก่อนย่อได้นะย่อได้นะอันนี้ก็เราก็คลิกกว่าชูออนใช้ได้ด้วยกันนะอันนี้ก็คลิกตรงนี้อย่างกรณีอย่าง02เนี่ยจุด02ก็เราก็ลงอย่างนี้เลยนะครับจุด02 02ก็คืออันนี้จุด02ลงนี้ทีนี้เวลาจะลงพิกัดเนี่ยควรจะให้เป็นฟิกทูกิดด้วยมีจุดอะไรบ้างจุด02ก็จุดลบ6ลบ9นะครับลบ6ลบ9ก็ลบ6ลบ9ไปทางซ้ายถ้ามันมีสเกลไม่พอให้ลงแล้วคลิกแต่ถ้าคลิกปั๊บเนี่ยตัวเลขมันหาไม่เจอใช่ไหมวิธีการจะให้เป็น1 2 3เนี่ยวิธีงานก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่กราฟิกนะครับกราฟิกแล้วก็ไปที่ x เลือก distance เป็น1นะครับแล้วก็ y axis เลือก distance เป็น1กริดก็เป็น1 distance ก็ล็อกไว้เลยครับเดี๋ยวจะมี1 2 3ตลอดนะครับตรงนี้ก็ตะเกียบจะเป็น1 2 3มันจะเล็กแค่ไหนก็ตามเราจะแสดงผลเป็นตัวเลขได้ก็มีจุดอะไรนะจุดลบ6ลบ9ลบ6ลบ9ให้เห็นนะครับลบ6ลบ9เดี๋ยวตรงนี้ก่อนจุดลบ6ลบ9ที่ในหารจุดกลางก็ทำให้เด็กเห็นแล้วเพราะว่ามีเครื่องมือตรงนี้เนี่ยจุดกลางลบ6ลบ9คลิกตรงจุดนี้จุดกลางคือจุด4เรามาดูว่าจุดเฉลยเฉลยจุดก็คลิกตรงนี้จุดลบ3ลบ3ลบ5คลิกตรงนี้ลบ3ลบ5ไม่ตรงนะตรงจุด4จะเป็นอย่างนี้
เห็นไหมสามารถใช้ได้หมดนะครับในกรณีนี้ก็ถ้าเล็กๆ ก็เราก็ย่อรูปแสดงผลให้เด็กดูนะครับสำหรับเวลาการลบกับคอนโทรลเอเหมือนกับกดมันก็อะไรนะก็ดีลีทจบนี่คือการใช้โปรแกรมผสมผสานกันนะสร้างโจทย์ถ้าสร้างโจทย์นี่มีผสมนะครับกรณีอย่างข้อนี้เอาลบ8ลบ8ไปจุดกึ่งกลางเราลองคลิกลบ8ลบ8กันที่จริงการลงจุดเนี่ยเธอครูบอกก่อนการลงจุดเนี่ยเราอาจจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเอาตรง input มาไว้ข้างบนก็คลิกตรงนี้ layout เอา input ไว้ข้างบนก็คลิกตรงนี้หา input จุดอะไรมั่งลบ8ลบ8ก็พิมพ์เลยเนี่ยนะพิมพ์ตรงนี้พิมพ์ในคีย์บอร์ดนี่แหละเดี๋ยวมันจะสร้างให้เองนะลบ8ลบ8อันนี้ก็หูตาตามสภาพลบ8คอมม่าลบ8 enter นี่ตรงเนี้ยคือลบ8ลบ8นะจุดทุกเกิดขึ้นจุดตรงนี้กับจุดอะไรอ่ะลบ9ลบ9ลบ8นะลบ9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 ตรงนี้ป่ะโอเคทีนี้ถามว่าจุดอีกจุดหนึ่งมันจุดไหนวิธีการทำก็ใช้การหลักการสะท้อนไงใช้ตรงนี้นะครับ reflect about point นะคือตรงนี้เราคลิกตรงนี้เราต้องการ reflect ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า select object to reflect then center point เนี่ยป้าเกิดเป็นจุด B พามเป็นลบ7ลบ7ลบ7เรามาดูเฉลยตัวนี้ปึ๊บอันนี้จุดกลางอยู่ระหว่างจุดใช่ไหมโอเคตรงนี้เมื่อกี้นี่มีคาดเคลื่อนนิดหนึ่งก็เดี๋ยวนะโอเคถ้าเฉลยไม่ถูกจะต้องแก้ไขตรงนี้พอดีคือเพิ่งทำเสร็จนะครับเดี๋ยวน้องที่ว่าวัดถ้าเกิดว่ามีความบกพร่องก็จะครูจะแก้ให้นะครับอันนี้ก็เวลาใช้ก็ใช้เนี่ยคลิกอย่างนี้เองนะครับมาดูต่ออันนี้ก็ปิดได้นะครับเมนูนะครับอันอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับเมนูกับเมนูก็จุดระหว่างจุด2จุดหาระยะทางเนี่ยระยะทางนะหาระยะทางก็ใช้ GeoGebra เนี่ยได้หมดนะระยะทางของลบ2ลบ4ก็คลิก2ลบ4ก็มาตรงนี้นะครับ2ลบ4กับลบ28ลบ8 28ที่เกียรหาก็ลบ8ก็พิมพ์ตรงนี้ลบ8ลบ8ลบ28ปิดวงเล็บถ้ามันไม่เจอเราก็ย่ออย่างนี้ลงมาเนี่ยย่ออย่างนี้เนี่ยจะเห็นเลยทีนี้ถามว่าระยะทางเป็นเท่าไหร่เรามีการวัดได้เราก็ลากเส้นตรงได้ลากเส้นตรงจากจุดนี้ไปจุดนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกวัดระยะทางตรงนี้ไงนะครับเจตระระยะทาง distance or length คลิกตรงนี้มาดูนะปึ๊บนะเท่ากับ26เรามาดูตรงนี้26ว่าป่ะเท่ากับ26เหมือนกันเห็นไหมใช้งานได้เหมือนกันเนี่ยในกรณีที่เรามีโปรแกรม GeoGebra เนี่ยเราสอนได้เลยนะสามารถกิ้ง looking ขยายนะถ้ากิ้งกรอกจากตัวก็จะขยายแล้วก็ต้องการให้อยู่ตรงกลางเราคลิกตรงนี้ทีนึงนะทำทีไรก็กด escape กดตรงเนี้ยตรง escape นะครับถ้ากดบ้านก็จะเข้ากึ่งกลางนะครับกดบ้านเข้ากึ่งกลางคอนโทรล A ลบในกรณีที่เราเห็นโจทย์แล้วเห็นจุดแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะไปไม่อยากจะไปหาว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่อยากไปลงจุดเองเราพิมพ์ไปเลยเนี่ยพิมพ์ไปเลยนะครับ5ลบ45ลบ4ก็จะได้จุดหนึ่งนี่คือ5ลบ4อยู่ตรงนี้ต่อไปก็13 11ก็พิมพ์จะไม่ได้พูดหมดเลย13 11 enter นะทีนี้ถ้ามองไม่เห็นก็เราก็กิ้งลูกกิ้งหาตัวนะครับแล้วก็ลากเส้นว่าเส้นนี้มันยาวเท่าไหร่คือระยะห่างระหว่างจุด A กับจุด B แล้วก็เราก็ดูเนี่ยมีระยะวัดเนี่ย distance or length ก็คลิกนี้ทีคลิกที่วัตถุนี้ทีนึงยาวเท่ากับ17เรามาดูที่โปรแกรมกูนี่นะครับ
แล้วก็17เหมือนกันนะตรงเป๊ะทุกข้อเป็นนี้หมดนะอย่างกรณีอย่างนี้เรากลัวช้าแล้วก็edit นะ select on แล้วก็ delete เลยแล้วเราก็ไปลงจุด -1 -6 -1 -6อันนี้มันใช้สำรวจนะ -1 -6กับอะไรอ่ะ79 79ถ้าเราหูตาไม่ดีเราก็79แล้วก็ไปลงอะไรเนี่ย79 7 7กับ9ตรงนี้อ่ะ7กับ9ลงตุ๊บตรงนี้7กับ9ดูตรงนี้เห็นมั้ย79ทำได้หลายอย่างนะนะเดี๋ยวยืดหยุ่นคลิกแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกตรงนี้ระยะทางคลิกเท่าไหร่ก็17เหมือนกันก็ดู17เหมือนกันเห็นไหมโจทย์นี่เหมือนกันแต่ระยะทางนี่เหมือนกันคือระยะทางระหว่างจุด2จุดเนี่ยใช้พีทาโกรัสนี่แหละนะครับต่อไปคราวนี้มาดูกับเมนูมีอะไรระยะทางระหว่างจุด2จุดผ่านนะสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงผ่านจุดและความชันกำหนดความชันมาให้ตรงนี้ก็ต้องมีหัวตั้งสรรว่าจะหาความชันจากไหนในนี้นะเดี๋ยวนี้มาดูว่าลายถ้ามีคำว่าลายเนี่ยคือเส้นตรงเขามีไหมไม่มีความชันมาให้สโลปมีไหมสโลปลายเราสร้างเองไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะต้องสร้างความชันขึ้นมาในนี้ไม่มีนะครับแต่โปรแกรมครูมีทำยังไงจะต้องดูทำยังไงก็สูตรจะมีอย่างนี้เห็นไหมล่ะเด็กก็จะรู้แล้วแล้วก็หัดแทงข้างนะ y ลบ y 1ก็คือ y ลบ y 1ตัวนี้ x m ก็คือ7ส่วน6 x ลบ x 1ก็เป็น x บวก10นะครับเสร็จแล้วก็เอา6คูณนะคูณสองข้างก็ได้ตรงนี้นะ6 y ลบ72เท่ากับ7คูณก็เป็นวงเล็บขึ้นมาแล้วก็ทีนี้เราก็ทำเป็นรูป ax บวก by บวก c นะทำต่อเห็นไหมตัวนี้ตรงหน้าเป็นลบเนี่ยย้ายคือในโปรแกรมเนี่ยผมตั้งไว้ย้ายจากขวาไปซ้ายนั้นเวลาคูณได้ลบ1ก็จะได้เป็นคำตอบนะครับแต่ลองดูสมการนี้อันนี้เป็นการตรวจย้อนหลังนะครับสมการเป็นยังไงจริงไหมนะครับ 7x คุยกัน 7x ข้อดีของ GeoGebra เนี่ยเขียนสมการลงได้เลย 7x ลบ 6y บวก12ตามนี้เลยไม่ใช่ดิบวก142เท่ากับ0เลยแต่แล้วเรามาดูว่าความชันมันจะได้6ส่วน7หรือไม่แล้วก็ได้ตรงนี้ไม่ได้ก็เลิกไปเลิกขายความชันไงสโลปมาแตะนะ1.17มันไม่ตรงอันนี้นะครับแต่นี่มัน6ส่วน7ใช่ไหม 1.17 เราไม่ทำ m ไปให้เป็น fraction เนี่ยมีฟังก์ชันว่าเออมันถ้ามันเป็นเศษส่วนจะเป็นไง fraction numberนะก็เอา m ใส่ตรงไปมันจะต้องได้6ส่วน7ถ้าไม่ได้6ส่วน7ก็เลิกเล่นนะนี่ไงเนี่ย6ส่วน7เห็นไหมครับนี่คือความชัน6ส่วน7นะตรงอันนี้นะครับเพราะนั้นถ้าฝึกเด็กเนี่ยนะครับเขียนโปรแกรมเนี่ยหน้า18ข้อก็ถามมันทำได้กี่ข้อเป็นหมื่นไม่ได้นั่นอ่ะไม่คือเด็กถ้าเขาต้องการมีความชำนาญในการคำนวณเนี่ยต้องให้เขาทำเยอะๆนะครับทำในโปรแกรมหนึ่งสามารถเฉลยได้หมดเลยทีเดียวนะสร้างโจทย์ปุ๊บอาจารย์ก็เฉลยหมดเก็บไว้แผ่นหนึ่งแล้วก็พิมพ์คือเวลาสร้างโจทย์ปั๊บเนี่ยอาจารย์พิมพ์ไปเลย30แผ่นหรือจะพิมพ์ทีนึงครั้งแหละพิมพ์ครั้งหนึ่งก็ได้คนละคนหนึ่งนะแล้วให้เด็กเขาลอกกันไม่ได้เฉลยหมดก็ได้เห็นไหมเฉลยหมดก็ได้แต่ละข้อเฉลยไม่เหมือนกันเลยเฉลยทีเดียวนะครับก็กับเมนูอันนี้อะไรเนี่ยเส้นตรงสมการเส้นตรงผ่านจุดกำหนดให้2จุดสมการเส้นตรงผ่านจุดกำหนดให้2จุดเรามาดูนี่สำรวจยังไงครับเอามาดูนะครับสมการเส้นตรงผ่านจุด3 5และจุด7 3จีโอจิบ้านะมาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งนะก็ตั้งใหม่เอาอินพุตไว้บน
ทำให้ดังหลายครั้งปิดคลิกขวาเอาแต่เมนูนะเอาอย่างนี้ก็ได้นะคลิกไม่เอาแต่ถ้าลงได้ก็เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าไงเนี่ย35พิมพ์เลย35 35คีย์บอร์ดดำมองไม่เห็นเป็นจุดมองไม่เห็นก็กิ้งลุกกิ้งหาตัวต่อไปเป็นจุดอะไร73คุยกันไปเรื่อยนะครับ73ครูก็เสียแล้วครูก็ว่างๆนะทีนี้มาดูสมการเกิดเป็นไงเป็นอย่างนี้เพราะว่าครูสร้าง35เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราย้าย x มานี้นะครับก็จะได้ x ย้าย13ไปทางซ้ายก็จะเป็นบวกแล้วก็ลบ1คูณก็ได้ x บวก 2y ถูกไหมลบ13เท่ากับ0มาดูนี่นี่เห็นไหมครับตรงกันเนี่ยอันนี้กับอันนี้ตรงกันตรงไหมนะอันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเขียนคนละย่านคนละด้านดูอันนี้ก่อนลองดูต่อว่าคำนวณ A delete ดูข้อ2 0อะไรอ่ะ0เวลาสอนที่บ้านขึ้นโปรเจคเตอร์เลยนะครับบอกพอบอกเดี๋ยวนี้เครื่อง55นิ้วราคาไม่หมื่นเดียวหมื่นกว่านิดหน่อยนะครับซื้อหลายโรงงานเขาเลยหลังแล้วนะครับเศรษฐกิจอิ่มตัวแล้วของมันขายไม่ออกต่อรองแล้วซื้อทียกลุกเป็นกุลุตเนี่ยถ้าคือมีโปรเจคเตอร์55นิ้วใช่ไหม03กับ4ลบ2โอเคลองดูนะสมการเป็นไงอันนี้คือ x ลบ4ลบ12ได้ก็0ดูเฉลยเห็นไหมตรงไหมเพราะนั้นเชื่อถือได้เพราะว่าสิ่งที่ครูเอามาสำรวจคือครูเอาดีโอจีบ้ามาสำรวจนะสำรวจทำขึ้นมา1ข้อแล้วก็เจเนเรตให้มันสร้างคำสั่งให้มันเจเนเรตได้หลายๆข้อนะทำได้หมดแหละนะอันจะดูอันอื่นทำไงใช้งานได้สมการผ่านจุดกำหนดให้2จุดผ่านไปแล้วสมการเส้นกำหนดผ่านจุดที่กำหนดให้ดูข้อนี้น่าสนใจเพราะเด็กเขาไม่จินตนาการไม่ถูกถ้าเราไม่มีโปรแกรมให้ดูนะมีจุดอะไรบ้างเอาที่เอาตรงนี้นะมีจุดลบหนึ่งกับศูนย์นะจุดลบหนึ่งกับศูนย์ก็ไม่ต้องลงเนี่ยลงนี้เลยลบหนึ่งกับศูนย์นะครับปั้งเหมือนลบหนึ่งกับศูนย์ตรงนี้ต่อไปสมการล่ะ6x บวก y บวก21พิมพ์ไปเลย 6x บวก y บวก21เท่ากับ0ทีนี้สิ่งที่เราต้องการสร้างเนี่ยคือต้องการสร้างสมการที่ผ่านจุดนี้และขนานเส้นตรงนี้เพราะนั้นเราก็ใช้เรื่องขนานมาช่วยดิตรงนี้มีเส้นขนานนะดูนะเส้นขนานเราจะดูเส้นสมการที่เกิดขึ้นเนี่ยว่ามันจะตรงตามเฉลยไหมนะคือเส้นสีแดงเนี่ยเนี่ยเส้นสีแดงนะเส้นสีแดงสมการสีแดงถ้ามันเป็นจริงนะข้อนี้จะต้องตอบว่า 6x บวก y บวก6นะ 6x บวก y บวก6เฉลยเลย 6x บวก y บวก6เท่ากับ0เห็นไหมตกลงถูกไหมเอาอีกสักข้อหนึ่งเราจะนำ GeoGebra ไปสอนเด็กนะครับโปรแกรมฟรีนะโปรแกรมฟรีก็ใช้ฟรีกันทั้งโลกนะตรงนี้เราก็ลงลบ12ลบ8แล้วก็ลงจุดลบ12ลบ8นะครับก็ enter แล้วก็เจอจุดตรงนี้ลบ12ลบ8จุดที่เป็นชื่ออยู่ตรงนี้จริงๆเราอยากจะให้มันแสดงผลตรงนี้ก็ได้เราคลิกขวานะครับแล้วไปที่ object property จริงๆไม่มีเมนูภาษาไทยนะเดี๋ยวกูดูให้ก็ได้เมนูภาษาไทย option language r and z เมนูภาษาไทยนี่ดูภาษาไทยมีสวยงามไหมต่อไปต้องการอะไรสนามก็เส้นตรงต้องสร้างเส้นตรง 10x ลบ 7y สร้างตรงนี้เลยอันนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับ 10x ลบ 7y
นะครับบวก82แล้วก็0ตามโจทย์ครูวงศักดิ์ Enter ก็ถามอะไรเขาบอกว่าจงสร้างสมการเส้นตรงนะครับเราสร้างแล้วนี่สมการเส้นตรงนี้จะมีชื่อว่า 10x ลบ 7y บวก 64เท่ากับ0เรามาดูว่ามันใช่ไหมโดยใช้ GeoGebra โปรแกรมเป็นสากลมาตรวจสอบนะสร้างเส้นขนานกันเส้นขนานเพราะว่าคำสั่งมันคือเส้นขนานเรามาดูสมการของเส้นขนานครูจะใส่สีแดงลงไปนะครับสมการสีแดงอยู่แล้วต้องตรงกับคำตอบของครูถูกไหมล่ะใช่ไหมสมการเพราะฉะนั้นในการใช้โปรแกรมเนี่ยเขียนด้วยความยากลำบากใช้เวลาหลายปีต้องสั่งสมความรู้แล้วเก็บมาชีนก็คือเก็บตัวในที่เขียนโปรแกรมไว้นานแล้วที่ขึ้นเว็บเมื่อก่อนก็เอามาปรับปรุงนะครับเอามาปรับปรุงทำทีนี้มันเป็นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเว็บแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องการซัพพอร์ตจาก Google มันทำเว็บไม่ได้แต่กูมีวิธีอีกอย่างนึงคือจะเอา GeoGebra ขึ้นแทนหลังวิใหม่เนื่องจากอะไรอ่ะโดเมนเนมถูกยึดไปแล้วแต่ว่าบริษัทบอกว่าให้หลังปีใหม่ให้ไปถามดูว่าจะได้คืนไหมก็ยังมีความหวังอาจจะตั้งเว็บขึ้นมาอีกเพื่อเอา GeoGebra ไปแขวนไว้นะเป็นโปรแกรมสำเร็จเหมือนกันแทนแฟดนะครับมาดูต่อเมนูอันนี้ก็คือการสร้างเส้นที่ขนานกับสมการที่กำหนดให้ดูต่อไปอันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่7นี้เขาบอกว่าจงสร้างสมการกราฟเส้นตรงผ่านจุดนี้แล้วก็ตั้งฉากเส้นตรงนี้อ่ะโหลบตรงนี้ก่อนแก้ไขทั้งหมด delete นะลบก็ลบ12ลบ2ก็พิมพ์ตรงนี้ลบ12ลบ2อันนี้คือการผสมผสานโปรแกรมครูที่ทำนะได้ตรงนี้ลบ12ลบ2ก็อะไรอ่ะกับสมการ 6x ลบ 5y ลบ 9ลบ 5y ลบ 9เท่ากับ0โอเคเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเอาเฉลยดีกว่าเฉลยไปเลยตอบเท่านี้ใช่ไหม 5x บวก 6y บวก 72เรามาดูสมการเส้นตั้งฉากแล้วก็ไปตรงนี้สร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมาเขาบอกว่าไงเส้นตั้งฉากเลือกจุดและเส้นตั้งฉากนี่เลือกจุดเรามาดูตรงนี้นะครับเส้นนี้เลือกเป็นสีแดงนะครับ 6x บวก 5x บวก 6y ลบ 72ตรงไหมล่ะตรงนะตรงนะเพราะนั้นถ้าข้อนี้ตรงข้ออื่นก็ตรงหมดเพราะมันเป็นข้อเดียวกันนะสั่งให้มันมีตัวแปรส่งให้มันสร้างตัวแปรด้วยข้อเลขข้อเดียวนะครับก็ผ่านตัวนี้ผ่านอันนี้ก็คือได้ทางจากจุดเปียงเส้นตรงอันนี้ก็ทำไม่ยากเวลาใช้ก็เลือกทั้งหมดแก้ไขลบให้หาเอาข้อนี้แล้วกันจงหาระยะทางจากจุด54ไปยังเส้นตรง 6xระยะทางจากจุด54ไปยังเส้นตรง 6x บวก 8y บวก 19 6x ลบ 8y บวก 19 เท่ากับ 0 แล้วระยะทางเนี่ยถ้าถามว่าระยะทางจากนี้ไปนี่เราก็ต้องสร้างเส้นตั้งฉากนิดนึงเพราะมันไม่มีที่วัดตรงนี้มีป่ะเนี่ยวัดไม่ได้เนาะได้ไหมนังได้ไหมระยะทาง 1.7 ใช่ป่ะระยะทางเท่ากับ 1.7 ลองดูใช่ป่ะอึสถูกด้วยแม่เนี่ยระยะทาง 1.7 เห็นไหมนะครับเนี่ย 1.7 เหมือนกันระยะทางจากนี้ไปนี่วัดได้เลยนะครับก็เมนูต่ออันสุดท้ายระยะทางระหว่างเส้นคู่ขนานนะครับดูโปรแกรม GeoGebra เนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยนะมีแก้ไขเลือกทั้งหมด
delete ลบเนี่ยเดี๋ยวข้อสุดท้ายจงหาระยะทางระหว่างเส้นตรง 4x ลบ 3y ลบ 19พิมพ์ไปเลย 4x เราใช้ 4x ลบ 3y ลบ 19เท่ากับ0นะครับกับ 4x ลบ 3y บวก 13 4x ลบ 3y บวก 13เท่ากับ0นะครับระยะทางเท่าไหร่ลองแค่ตัวนี้นะระยะทางมันมีระยะทาง A เท่ากับ64ใช่หรือเปล่าเพราะว่าครูก็ไม่เคยใช้มาจากนี่ไปนี่ปกติจะตั้งเส้นตัดและหาตัวของเส้นตรงจากนี่ไปนี่อืมข้อนี้นะตัด 6.4 อันนี้คิดกว่านะจำนวน A นะมังนี่ 6.4 นะตรงกันเนี่ย 6.4 แม้ระยะทางของ 6.4 เพราะนั้นมีความน่าเชื่อถือ 100% 100% โปรแกรมครูคงจัดสร้างเองนะพัฒนามาเป็น10ปีแล้วตอนนี้ก็ขายในราคานี้ถ้าขายบริษัทก็มีบริษัทมาติดต่อครูปฏิเสธไปตลอดว่าขายครูชิ้นหนึ่ง 2-3,000 มีขายหลักร้อยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่3แล้วยังมีข้อนะน้องทีววัดเดี๋ยวมีปัญหาในการให้งานมาบอกนะเนี่ยประเดิมไปเมื่อวานก่อนนะครับก็มีออปชันเพิ่มมาตัวในตอนนี้นี่สร้างโจทย์ใช่ไหมได้2อย่างนะหาจุดริมก็หาจุดกลางนะครับเพิ่งอัปเดตเสร็จเมื่อวันซื้อนี่เองนะครับอันนี้ก็เลือกจุดริมนะครับนะหาจุดริมนะพิกัดจุดริมอีกจุดหนึ่งโอเคนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็ฝากโปรแกรม GeoGebra เนี่ยสุดยอดและสอนเลขาวิเคราะห์เนี่ยสอนได้ทุกเรื่องนะครับสอนได้ทุกเรื่องทั้งเมทริกทั้งอะไรได้หมดหลังจะมาคุยให้ฟังนะครับก็เปิดคอร์สพอดีว่ามีโปรแกรมที่ตกค้างกูจะลืมมาทำตรงนี้เดี๋ยวมีหลังสอบเด็กสอบหลังปีใหม่จะได้ทำคลิปต่อขึ้นไปอีกนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะอาจจะมีความตะกุกตะกักเพราะครูพูดสดๆไม่ได้มีคลิปพูดนะโอเคนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ